กลับอยู่กันต่อครับในรายการสิงสปอร์ตครับนี่คือช่วงสิงสปอร์ต VIP นะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราคุณจะต้องรบกวนให้พี่จิ๊บนะครับได้พาดูนะครับว่าม้าในบ้านเราเนี่ยมีการดูแลยังไงรวมถึงมีสายพันธุ์ไหนบ้างที่เราจะได้ขี่มันหรือว่าเจอกับมันบ่อยๆในบ้านเรานะครับเชิญพี่จิ๊บเลยดีกว่าครับพี่ครับผมก็ม้านะครับในบ้านเราเนี่ยครับก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับแต่ม้าพื้นบ้านเราที่เราได้ยินกันอยู่คุ้นหูก็คือม้าไทยม้าไทยนะครับม้าไทยม้าไทยก็จะเป็นม้าที่มีโครงร่างเล็กครับตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะมีความสูงอยู่ประมาณเมตรเล็กสิบเมตรยี่สิบไม่เกินเมตรสามสิบเลยครับครับบ้านเรามีการติดต่อกับทางต่างชาตินะครับก็มีการนำมาเป็นพันธนาการนะครับนำม้ามามีก็เกิดการผสมพันธุ์ครับเกิดการครอสสายพันธุ์กันเกิดขึ้นก็เกิดได้ความสูงเพิ่มขึ้นนะครับครับม้าก็มีความสูงขึ้นมาเป็นเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบก็เป็นเรียกว่าม้าลูกผสมนะครับพี่จิ๊บครับส่วนใหญ่ม้าสายพันธุ์ในบ้านเราเนี่ยครับที่อย่างที่พี่จิ๊บบอกว่ามีการคลอดสายพันธุ์เกิดขึ้นนะครับแล้วจริงๆเขาใช้ม้าพันธุ์ไหนครับที่ใช้สำหรับการแข่งขันความเร็วนะครับม้าในบ้านเราเขาจะใช้ม้าสายพันธุ์เทอร์เบตนะครับครับผมเทอร์เบตเป็นม้าที่มีถิ่นกำเนิดครับในทวีปออสเตรเลียนะครับนิวซีแลนด์มีการผสมเพาะพันธุ์นะครับมากในสิงคโปร์มาเลย์แล้วก็นำเข้ามาในบ้านเรานะครับครับผมแข่งกันมากอยู่ที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ตามภาคอีสานนะก็คืออุดรขอนแก่นนะครับก็จะมีแข่งม้ามีโคราชด้วยครับที่มีแข่งม้าแข่งครับอย่างที่กรุงเทพเนี่ยแข่งกันบ่อยเนี่ยก็มีสนามอะไรบ้างครับพี่ก็มีจะมีสนามม้านางเลิ้งครับที่แข่งกันบ่อยเลยครับแล้วมีสนามเขาเรียกมีสนามไทยครับนะครับมีสนามฝรั่งนะครับสามรัสตินทำไมครับผมครับผมก็เป็นอยู่หลายสนามครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดินดูนะครับว่าวิธีการดูแลม้าหลักๆนะครับของที่นี่นะครับ Royal Horse Riding นะครับมีการดูแลยังไงบ้างอาหารหลักของมันก็คงจะเป็นหญ้าครับเราก็จะให้ม้านะครับกินหญ้าหญ้านะครับที่เราให้กินเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์แพงโกล่าแพงโกล่านะครับเป็นสายพันธุ์ที่เขาให้พวกวัวเนื้อวัวนมกินนะครับมันมาถักมาถักพี่จิ๊บมันไม่สนิทกันใช่ไหมมาถ่ายรายการทำอะไรกันเหรออยากเข้ากล้องด้วยนะครับครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้วัวนมนะวัวเนื้อกินนะครับครับผมโปรตีนสูงนะครับแล้วก็นำมาให้ม้ากินหญ้านี่เหรอครับพี่มีโปรตีนด้วยครับใช่ครับโอ้ครับหญ้าที่เห็นสดที่เห็นมันเป็นเหมือนหญ้าแห้งๆครับเหมือนไม่ค่อยน่ากินนะครับครับถ้าเกิดว่าเราไปตัดหญ้าขนครับตามข้างทางมาเนี่ยมาให้ม้ากินเนี่ยหญ้าขนมีโปรตีนอยู่ประมาณ 2% 3% เองครับในขณะที่หญ้าแคนโกล่าเนี่ยมีประมาณ 10-14% โอ้โหนะครับครับก็จะมีโปรตีนสูงกว่าครับแต่ว่าอาจจะดูเหมือนแห้งๆครับแล้วม้าก็ต้องทาน้ำด้วยมีน้ำคอแห้งใช่มั้ยนะครับแล้วมาอย่างตัวนี้นะครับมันมากินของรังนี้ไม่กินของรังนู้นครับพี่แต่ว่ากินทีหลังครับครับผมอ๋อกินของอื่นก่อนของอื่นก่อนครับนะครับเราก็จะให้ม้ากินอาหารเม็ดด้วยครับเป็นอาหารเม็ดก็เป็นอาหารที่ผลิตโดยโรงงานอาหารสัตว์นะครับเหมือนอาหารปลาอาหารสุนัขสุนัขอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องผลิตแล้วก็เขาก็จะมีนำวัสดุวัตถุดิบที่ผลิตแล้วมีโปรตีนไม่น้อยกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์มีความชื้นไม่น้อยกว่าที่เปอร์เซ็นต์มีกากมีใยไม่น้อยกว่าเท่านี้เปอร์เซ็นต์เพื่อที่ให้ม้าเขามีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นนะครับผมขนก็จะมีความเงางามสวยงามนะครับจากการที่มีน้ำมันพอเหมาะนะครับอยู่ในตัวอาหารที่เราเขาจะรับประทานเข้าไปครับผมอย่างนี้จับมันได้ไหมครับพี่จับได้ครับมันจะกัดไหมครับม้าที่เรามาให้สอนเนี่ยคือจะเป็นม้าที่คุ้นกับคนอยู่แล้วครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเขามีลูกค้ามาขี่มีคนมาขี่เนี่ยมากมายเขาจะคุ้นกับคนอยู่แล้วครับสามารถจับได้นะครับจริงๆม้าดุๆนี่มันกัดนะครับพี่เล่าให้ฟังก่อนนะว่าม้าเนี่ยมันเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าธรรมชาติสร้างมาเพื่อเขาวิ่งหนีได้เร็วที่สุดเพราะว่าเขาเป็นผู้ถูกล่านะครับมีการป้องกันตัวได้ครับหลักๆก็คือการเตะเน้นคือเตะหลังนะครับเพราะว่าเน้นผู้ล่าเน้นม้าดีกระโหลกผู้ล่าที่มาล่าเขาเนี่ยก็จะเตะสกัดเพื่อผู้ล่าเนี่ยเสียจังหวะล้มลงหรือว่าหลบเขาก็จะวิ่งหนีก็ได้นะครับก็คือมันคือการที่จะขี่ม้านะครับคนที่จะเข้าไปหาม้าต้องไม่เดินเข้ามาจากทางด้านหลังเข้ามาเขาอาจจะตกกระจายนะครับแล้วก็เตะส่งออกไปได้นะครับแต่ม้าที่นี่ก็ไม่ได้เตะนะครับแต่ว่าก็คือไม่ควรเราก็ต้องแนะนำเอาไว้เพราะเตะขึ้นมาก็ไม่รับประกันครับแล้วก็กัดอย่างนี้คือม้ากัดได้นะครับม้าก็ทะเลาะกันที่เขากัดกันแล้วเขามีฟันหน้าที่แข็งแรงมากแต่ว่าม้ากัดเนี่ยสังเกตไม่ยากก็คือสังเกตใบหูเขานะครับใบหูเขาจะพับรูปไปด้านหลังนะครับเรารู้ว่านี่คือเขาไม่อยากเล่นด้วยนะถ้าหูเขากลางปกติอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรอ๋ออย่างนี้ปกติใช่ไหมครับเดี๋ยวมาลองดูม้าตัวนี้ฮะตัวนี้จะมีอาการหูรี่นะครับหูพับให้ดูครับผมครับเดี๋ยวลองไปดูม้าตัวนี้นะเดี๋ยวเป็นไรครับ
ูรีบครับครับหูรีครับหูรีหูรีครับหูรีครับเอาตัวนี้ฮะหูรีไปด้านหลังแต่ลองดูที่ใบหูนะครับครับเราจับก็จะพับไปด้านหลังอ๋ออย่างนี้คือจะกัดนะครับครับจะกัดนะครับหูก็คือพับไปด้านหลังอย่างนี้นี่คือบางตัวอารมณ์กับสายพันธุ์มีความสัมพันธ์กันมั้ยครับหรือว่านิสัยใจคอของมันนะครับม้าแต่ละตัวเนี่ยเป็นสัตว์ผู้ถูกล่าอยู่แล้วเค้าก็จะมีความขี้ตื่นขี้ตกใจนะครับแล้วก็สัตว์ประเภทพวกนี้เนี่ยก็คือจะพยายามต่อต้านคนเพื่อที่จะไม่ตัวแย่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานไม่ต้องเหนื่อยเพราะนั่นคือการฝึกขี่ม้าฝึกม้าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทางสนามต้องทำมันทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอให้เขาเคยชินคุ้นเคยกับมันเคยใช่ครับไปจับม้าในป่าออกมาให้ขี่เนี่ยเขาจะไม่เข้าใจคำสั่งนะครับเราเอาม้าที่ฝึกแล้วเนี่ยเอาให้คนขี่ใหม่ๆมาขี่เนี่ยม้าก็จะเรียนรู้สิ่งที่คนขี่ใหม่ๆมาขี่ซึ่งคนขี่ใหม่ๆเนี่ยทำไม่ถูกต้องม้าก็จะพยายามจำม้าก็จะกลายเป็นว่าม้าก็จะเกิดความสับสนคิดว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดเพราะนั่นคือทางสนามก็ต้องมีการซ่อมครับซ่อมม้าที่เราสอนนะครับให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องตลอดเวลาครับผมนอกจากนั้นแล้วเรื่องอาหารการกินเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมครับนอกจากการฝึกเรื่องของการกินอย่างม้าเนี่ยมันอยู่ในข้อของมันนะครับมันเล็กใหญ่หรือว่าอะไรพื้นที่ต่างๆหรือมันต้องปล่อยให้มันออกมาวิ่งหรือมันต้องยังไงครับที่สนามนะครับก็ช่วงเวลาพักกระจายเขาอยู่ในข้อครับรับประทานหญ้ารับประทานอาหารนะครับรับประทานน้ำตามปกตินะครับช่วงเวลาที่ฟรีไทม์เราก็จะเอาม้าออกมาปล่อยวิ่งเล่นในสนามนะครับซึ่งธรรมชาติของม้าเนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นนะครับพอปล่อยแรกเขาจะวิ่งพอเหนื่อยแล้วก็ไม่วิ่งแล้วก็เดินเล่นละตอนนี้เขาอยากวิ่งอยู่แล้วครับวัยครับผมวัยที่เหมือนว่าสำหรับการจะมาฝึกหัดขี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันคือกี่ขวบสำหรับม้าที่สนามเราเนี่ยนะครับจะเริ่มสอนเด็กตั้งแต่3ขวบขึ้นมาครับครับผมครับ3 4ขวบขึ้นมาก็สามารถพามาขี่ม้าเริ่มเรียนขี่ม้าได้นะครับแต่ว่าอายุที่หวังผลในการที่จะขี่ม้าได้จริงๆก็ต้อง7 8ขวบขึ้นไปครับครับจะปล่อยให้ขี่ตามลำพังเลยนะครับไม่มีคนดูแลก็ต้องสัก7 8ขวบขึ้นไปแล้ววัยของม้าเองครับพี่จิ๊บครับหมายความว่ามันต้องกี่ขวบครับมันถึงจะยอมให้ขี่หรือว่ามันแบบโยม้าอายุขัยม้ามีอายุประมาณ25ปีช่วงอายุของเขาเนี่ยตั้งแต่เกิดถึง6เดือนเนี่ยก็คือหย่านมนะครับสามารถที่แยกจากแม่ได้นะครับก็คือนมแม่หมดนะครับแล้วก็เริ่มแยกจะเริ่มฝึกม้าให้เนี่ยก็ประมาณ2ขวบถึง3ขวบครับสามารถที่เริ่มมาฝึกขึ้นขี่หลังอะไรเนี่ยก็ประมาณสัก3ขวบทั้งหมดที่นี่มีม้าทั้งหมดกี่ตัวครับพี่เจ๊ครับนี่มีอยู่18ตัว18ตัวแล้วอย่างเป็นม้าของทางเราเองด้วยแล้วก็มีม้าที่เรารับฝากม้าด้วยนะครับบางท่านที่อยากเลี้ยงม้านะครับมันก็เหมือนม้าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวน่ะแต่ว่าไปเลี้ยงที่หลังบ้านไม่ได้ไปเลี้ยงในบ้านไม่ได้ต้องหาคนที่เลี้ยงที่มีความเข้าใจนะครับเป็นสถานที่ที่เขารับเลี้ยงโดยเฉพาะมันจะฝากไว้แล้วก็มาขี่ที่นี่โดยใช้สนามที่นี่ใช้แฟคซิตี้ที่เรามีให้นะครับพี่จิ๊บครับสำหรับใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาเรียนที่นี่นะครับจริงๆแล้วเด็กๆเนี่ยเหมาะใช่ไหมครับหรือว่าควรจะต้องโตขึ้นหน่อยแล้วค่อยเรียนหรือว่าบางคนเนี่ยส่งมาเลี้ยงแต่สามขวบอย่างที่พี่จิ๊บบอกครับอันไหนถึงจะเหมาะที่สุดหรือว่าดีที่สุดครับก็เด็กๆเนี่ยนะครับจะมีพัฒนาการในการที่จะขี่ม้าเนี่ยได้เรียกว่าคล่องตัวมากกว่าผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เนี่ยมาขี่ม้าส่วนใหญ่ก็คือจะเก้งก้างจากพละกำลังที่ตัวเองมีต่างๆนานาบางทีเอามาใช้แล้วมันไม่สัมพันธ์กับการขี่ม้านะครับไม่ใช่ว่าคนกล้ามใหญ่นะครับจะมาขี่ม้าแล้วจะขี่ดีนะครับครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ใช้พลังในส่วนนั้นนะครับก็คือใช้เรื่องของความเข้าใจในของจังหวะความเข้ากันได้กับม้ามากกว่านะครับเพราะเด็กๆก็เหมือนก็คือเด็กๆจะขี่ได้ดีกว่านะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงก็จะขี่เยอะกว่าเด็กกับเด็กผู้ชายทำไมครับไม่สร้างเด็กผู้ชายพอช่วงอายุหนึ่งพอโตขึ้นก็อาจจะเตะบอลครับแล้วก็ติดแฟนเหมือนอย่างพี่อ้าวพี่จิ๊บครับขอบคุณมากเลยนะเอาละครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเด็กชายบอสครับจะมาลองหัดขี่โดยต้องรบกวนครูจิ๊บนะครับให้แนะนำหน่อยครับว่าการขี่ม้าคนที่ไม่เคยขี่หรือว่าขี่แบบไปเที่ยวครับพี่มีคนจูงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยเวลามาขี่เองจริงๆต้องทำยังไงบ้างรบกวนพี่จิ๊บช่วงหน้านะครับครับตอนนี้พักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์